สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมจะไม่ได้มาทําเกมนะครับมาทําวันนี้นะครับจะเปลี่ยนมาทําภาษาอังกฤษมั่งนะครับผมเว้นช่วงไปนานเหลือเกินนะประมาณสัก 6-7 เดือนนะครับไม่ได้ทําภาษาอังกฤษเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําต่อนะภาษาอังกฤษนะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเพิ่มนะครับภาษาอังกฤษนะพวกเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมาในกิจทีวีนะครับของ Facebook นะครับก็ง่ายๆนะครับหายังไงนะก็กิจแล้วก็ทีวีนะก็จะเจอเนี้ยนะครับเว็บไซต์นะครับอันนี้แหละครับไอ้เพจนี้นะครับไอ้เพจนี้นะครับก็มันก็เป็นเกี่ยวกับไดเรียกทิปิตี้ของผมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงนะครับคิดทีวีนะครับก่อนอื่นดึงโฆษณานะครับว่าตัวเองนะครับทำเสื้อนะครับคิดทีวีนะครับก็ดูจากตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสื้อคิดทีวีของผมนะไหนไหนนี่นะครับก็เป็นเสื้อมีสีขาวสีดำนะครับตอนนี้นะครับก็มีสีขาวสีดำมีไซส์ S M L X L4ไซส์นะครับก็สั่งได้นะครับว่าผมสั่งทำคอนแทคกับร้านนะครับว่าถ้าสั่งเท่านี้รวมทั้งหมด1ปีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็สั่งได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับวิธีการสั่งก็ง่ายๆนะไม่ยากนะก็เข้าไลน์แม่ผมนะครับหมายถึงว่าคุยกับแม่ผมทางไลน์นะครับก็สั่งเลยนะครับก็ไม่แพงนะครับ199นะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ง่ายครับไม่ยากครับผมก็ส่งให้2-3วันถึงนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีครับใน Vox แล้วกันนะวันนี้ครับก็ไปต่อนะครับเซ็งๆนะก็8ชั่วโมงก่อนนะครับก็คือตอนเที่ยงบ่ายๆนะครับผมก็เลยเซ็งๆนะผมก็เลยอยากสอบภาษานะครับสักหน่อยครับก็เป็นตอนที่1ที่ผมทําในนี้นะครับก็เกี่ยวกับคําว่า property นะ property นะ property นะครับproperty นะครับปกติ property นี่เราจะได้ยินบ่อยมากนะครับปกติใช้หลักอยู่2อย่างนะ property นะครับก็คืออย่างแรกก็คือมันก็แปลว่านะคุณสมบัตินะเช่นนะครับอันนี้ตามนี้เลยครับ matters have a good heat transfer property นะครับแปลว่านะโลหะนะครับ matter ใช่ป่ะ matters นะครับมีคุณสมบัติส่งผ่านความร้อนที่ดีนะครับอันนี้คือทำนามทั้งหมดครับproperty คือทำนามมีคุณสมบัติแบบไหนไอ้ good heat transfer ครับเนี่ยคือเป็นคำขยายนะหรือคำ adjective นะ good ก็แปลว่าดีใช่ไหม heat นี่แปลว่าความร้อนนะเป็นคำนามที่จริงนะแต่ว่ามันใช้เป็น adjective ก็ได้นะครับแล้วก็ transfer คือส่งครับส่งความร้อนนะประมาณว่าส่งนะเหมือนเราส่งข้อมูลนะมันก็ transfer data นะก็ transfer data นะครับส่งข้อมูลใส่ทำไรหรือว่าใส่มือถืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้ transfer นะครับ transfer หรือว่ามันจะเป็น transfer อะไรเครื่องบินก็ได้นะครับเครื่องบินนะครับแบบว่าต้องไปลงที่สมมุติเราจะไปจีนนะครับเราก็ต้องไปลงที่จีนก่อนนะที่เมืองหนึ่งแล้วเราก็ไป transfer นะครับนั่งเครื่องบินอีกเครื่องนะไปที่จีนอีกเมืองหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับโอเคนะนั่นคือแบบแรกนะคุณสมบัตินะปกติคุณสมบัติเขา property คุณสมบัตินี้ไม่ปกติจะไม่ใช้กับคนนะครับจะใช้กับสิ่งของมากกว่าเช่นโลหะมีคุณสมบัติแบบไหนพลาสติกเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะจะไม่ใช้กับคนนะปกตินะครับ ถ้าคนจะใช้คำอื่นนะครับโอเคครับก็สำหรับอันที่2นะ property นะครับที่แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งปลูกสร้างครับหรือว่าอะไรที่มันมีค่าครับปกติจะพูดถึงเกี่ยวกับด้านเงินด้านราคานะครับของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายนะครับหรือว่าที่พักอาศัยครับประมาณนี้นะครับก็เช่นนะครับในที่นี้นะครับก็คือ my property values นะครับ in Bangkok has risen threefold in the last decade นะครับประมาณนี้ครับ my property values in Bangkok has risen threefold in the last decade นะทำไมผมถึงกระตุกนะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะออกเสียงถูกขนาดไหนนะเพราะตอนผมพูดผมไม่ได้คิดอะไรมากผมพูดไปนะครับคนก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะถ้าผมไม่เข้าใจก็พูดอีกทีนะประมาณนี้นะประมาณนี้ครับก็คำแปลนะคือ property แปลว่าอะไรนะสิ่งปลูกสร้างที่ผมพูดเมื่อกี้นะ value แปลว่าอะไร value แปลว่าคุณค่านะหรือว่าราคานะเช่นราคาของแท็บเล็ตเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่นะ value นะครับหรือว่าจะเป็นเมาส์อันนี้ที่ผมใช้อยู่นะนี่ครับนี่ครับเมาส์นี้นะหรือว่าจะเป็นอะไรไอ้ตะไคร้ตัดเล็บนะของผมนะราคาเท่าไหร่โอเคครับก็เป็น property นะ property ปกติพูดถึงสิ่งปลูกสร้างเช่น
เราไปซื้อคอนโดใช่ไหมเราบอกว่าเออเราซื้อ property นะที่นี่นะที่ที่เชียงใหม่1 property ที่กรุงเทพ1 property ภูเก็ต1 property ขอนแก่น1 property ระยอง property ครับกลายเป็น5 property นะครับ5 properties นะครับไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณจะพูดถึงว่านี่แหละปกติจะพูดถึงอะไรที่มันสร้างแล้วนะครับถ้าเป็นที่ดินปกติเขาจะไม่พูด property เท่าไหร่น่าจะเขาน่าจะพูดว่า land มากกว่าครับproperty ปกติก็จะพูดถึงอะไรที่สร้างแล้วน่าจะเป็นบ้านครับหรือจะเป็นคอนโดก็ได้ก็เขาเรียก property แบบบ้านคอนโดแฟลตอะไรเปิดอะไรเนี่ยอพาร์ตเมนต์เขาเรียก property ได้หรือว่าจะเป็นไอ้นี่ก็ได้อะไรนะโลโก้โรงโกดังอะไรอย่างงี้ก็เรียกเป็น property ได้นะครับไม่ค่อยเจอนะปกติเจอแต่แบบบ้านมากกว่านะครับเป็นบ้านเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ my property values inอธิบายคำอื่นนะ Bangkok at Ryzen นะทำไมผมแอดไรเซนนะเพราะว่าเดี๋ยวแปลนี้ต่อ3 4ก่อนนะ3 4นะครับ3แปลว่าอะไร3 4แปลว่าอะไรเท่านะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นนะ Ryzen มาจาก Race มาจาก Rise นะ R I S E นะครับอันนี้เป็น Ryzen ช่อง3นะครับ Rise เป็นช่อง1นะครับอันนี้3 4นะก็เพิ่มขึ้น3เท่านะ In the last decade นะครับในlast decade ก็ decade แปลว่า10ปีนะก็คือใน10ปีที่ผ่านมานะใน10ปีที่ใน last คือก่อนใน10ปีก่อนนะครับราคาของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยในกรุงเทพนะเพิ่มขึ้น3เท่านะครับทำไมผมถึงใช้ hand risen นะครับทำไมไม่ใช่ rise เฉยๆ present simple tense นะก็เพราะว่าผมใช้ perfect ครับ perfect present perfect ครับเพราะว่ามันพูดถึงราคาที่เพิ่มขึ้นมาตลอดนะจากปีแรกเนี่ยปีที่1ปีที่2ปีที่1มันก็เพิ่มแล้วปีที่2ก็เพิ่มอีกปีที่3เพิ่มอีกเพิ่มอีกทุกปีเลยครับจนถึง10ปีในใน10ปีก่อนนะเพิ่มทุกปีอะไรอย่างงี้นะครับแล้วมันก็นับสูงสุดนะว่าจากต่ำสุดตอน10ปีก่อนนะมาถึงตอนนี้นะครับใช่มั้ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ head risen 3เท่านะตรงนี้นะต่างกัน3เท่านะสมมุติคุณซื้อสิ่งปลูกสร้างนับ100,000ครับตอนนี้นะครับราคาก็จะเป็น300,000นะครับในกรุงเทพครับอย่างแพงนะอันนี้เป็นสมมุตินะครับไม่รู้ว่าเป็นจริงขนาดไหนนะครับราคาพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่มากกว่านะแล้วก็ถ้าสมมุติใกล้ MRT หรือว่าใกล้รถไฟฟ้าอะไรอย่าง BTS อะไรอย่างงี้โอ้โหราคานี่ขึ้น10เท่าเลยนะไม่รู้นะครับอันนี้เดาเอานะผมก็ไม่ได้มี property อะไรแถวนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับลืมไปครับลืมพูดไปนะครับกิจทีวีนะครับก็นอกจากจะทำเกมนะครับก็ทำเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็ผมก็พลาดไปนานนะครับสำหรับไม่ได้พลาดเขาเรียกว่าอะไรก็เลิกไปนานนะครับก็ไม่ได้ทำนานนะสำหรับภาษานะครับหรือว่าการศึกษานะครับผมก็เคยทำคณิตนะเคยทำภาษาอังกฤษนะจะทำภาษาไทยด้วยต่อไปนะครับว่าผมรู้สึกว่าบางคำบางทีเราใช้ผิดเราพิมพ์ผิดด้วยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจพิมพ์ผิดนะครับหรือว่ามันเป็นเขาตั้งใจพิมพ์ผิดหรือว่าเราเขียนไม่ถูกเราพยายามเขียนสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วแต่ว่าเราเขียนไม่ถูกครับผมเจอหลายครั้งนะครับผมก็เลยทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะสอนนะผมเองก็ไม่ได้เก่งมากนะครับพอได้นะเห็นอะไรผมก็จะไปดูนะว่าคนพิมพ์ผิดแล้วมี 2-3 แบบแบบนี้อันไหนถูกแล้วผมก็จะมาบอกกันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับภาษาคิดของผมนะครับอะไรซีโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปเราก็ติดตามได้นะครับอินอะไรนะใน Facebook ของผมนะง่ายๆนะครับพิมพ์คิดทีวีนะใน Facebook ของผมคุณจะเจอเพจของผมนะครับแล้วก็กด Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็ในวิดีโอ YouTube นะแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย